นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันอังคารแรม5ค่ำเดือนอ้ายปีขานวันนี้เป็นวันอุบาทไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสุกสีโอรสสีอับโชคของวันนี้คือสีเหลืองอ่อนๆสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้างทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตกทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือบุษราคำพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายขอคนคอระฆังและงองูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าถอถุงททหารทธงและนอหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอผ่านฟอฟันพอสมเผาและมอม้าลักษณะของเด็กที่เกิดวันนี้จะทำอะไรรวดเร็วนะครับกล้าได้กล้าเสียตัดสินใจเร็วโดดเด่นเรื่องงานมากคู่ครองความรักไม่ค่อยสมบูรณ์นะเลขมงคลวันนี้นะครับเลข1เลข5และเลข6 Mindset วันนี้สุนทรภู่รจนาไว้ว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ